อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเขาบอกว่าเมื่อเวลาตีหนึ่งครึ่งนะฮะของวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะทางเจ้าหน้าที่สภ.ภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้รับแจ้งนะฮะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจได้มีการวิสามัญฆาตกรรมนะครับชายคุ้มคลั่งที่ใช้อาวุธเขาเรียกอาวุธมีดดาบไล่ฟันเจ้าพนักงานนะฮะและชาวบ้านภายในปั๊มปตท.นะครับที่อำเภอที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะส่วนเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นยังไงเรามีคลิปให้ชมกันนี่ไงนี่คือชายคุ้มคลั่งเออนี่โอ้ยเอามีดไล่ฟันตำรวจดิเฮ้ยล้มเออเขาบอกว่าเกิดเหตุจากการแค่ขอสายชาร์จโทรศัพท์แค่นั้นเองนะมันโหแล้วดูสิเออนี่ดูที่ก่อนเดี๋ยวเราให้ฟังต่อนี่เจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่มานะฮะอ่ะยังไงก็ตามเนี่ยคือพอเจ้าหน้าที่ไปลงตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะฮะพร้อมกับประสานกับแพทย์เวรอัยการนะฮะปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยพบศพนะครับนายธีรการอายุ41ปีเป็นชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับสภาพศพก็คือนอนคว่ำอยู่บริเวณทางเข้าปั๊มน้ำมันนั่นเองนะครับไม่สวมเสื้อแล้วก็นุ่งกางเกงขาสั้นมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่บริเวณลำตัวแล้วก็แขนขาด้วยรวม12นัดนะฮะใกล้กันเนี่ยพบอาวุธมีดดาบพร้อมกับปลอกมีดตกอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยนะครับพบกับรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน494เชียงใหม่ของผู้เสียชีวิตนั่นเองนะครับอยู่ในปั๊มน้ำมันด้วย แล้วก็มีบนถนนก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่จำนวน8ปลอกนั่นเองที่เขาไปดูในพื้นที่เกิดเหตุและนอกจากนี้นะครับยังพบผู้ระบาดเจ็บอีก2รายครับที่ถูกผู้เสียชีวิตเนี่ยใช้อาวุธมีดฟันได้รับบาดเจ็บที่มือและก็แขนทราบภายหลังว่าเป็นที่ตำรวจสายตรวจของสภ.ภาชีนะครับอาจารย์เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจึงได้ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลภาชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจของสภ.ภาชีนะครับได้รับบาดเจ็บเล่าเหตุการณ์เบื้องต้นว่าได้รับแจ้งมีเหตุชายคล้ายเมาสุราคุ้มคลั่งอาละวาดมีอาวุธมีดอยู่ภายในปั๊มน้ำมันจึงได้ไปตรวจสอบเมื่อถึงที่เกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตได้ตรงเข้ามาใช้อาวุธมีดฟันตนเองจนล้มลงจากนั้นก็ขึ้นนั่งคร่อมแล้วก็ใช้อาวุธมีดฟันอีกครั้งนึงทำให้ใช้มือถูกฟันอีกหนึ่งแผลก่อนที่คู่สายตรวจจึงได้เข้ามาช่วยตนเองเอาไว้ได้ทันนี่ไงเนี่ยเมื่อกี้ล้มเนี่ยล้มมีคลิปเสียงใช่ไหมลองไปฟังมาเพราะคลิปของเรามีเสียงด้วยฟังไหมฮะคลิปตำรวจถ้าไม่หยุดยิงนะผมยิงขึ้นฟ้าอีกนัดนึงพอไม่และจะประชิดประมาณสักเมตรเนี่ยพอยิงขาเขาเลยยิงขาปุ้งนัดแรกไม่หยุดดิยิงขาปุ้งนัดสองยิงประมาณสามนัดไม่หยุดมันประชิดละประชิดตัวแล้วก็เนื้อฟันละฟันผมยิงแบบยิงสูงไปละยิงเพื่อให้โดนแขนเลยแล้วจะโดนแขนหน่อยนึงก็จะให้แบบให้ผ่าออกไปแล้วก็จากการสอบถามผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยก็ได้มีการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยได้เข้ามาในปั๊มน้ำมันนะเพื่อที่จะเติมน้ำมันแต่ว่ายังไม่ทันได้เติมเนี่ยผู้เสียชีวิตก็ถามหาสายชาร์จโทรศัพท์นะฮะตนเองจึงบอกว่าไม่มีให้ไปซื้อในร้านสะดวกซื้อผู้เสียชีวิตไม่พอใจเธอก็เลยชักอาวุธมีดออกมานะฮะแล้วก็เดินไปที่ร้านสะดวกซื้อพนักงานนะครับในร้านสะดวกซื้อจึงได้ล็อกประตูก่อนนะฮะผู้เสียชีวิตเข้าไปไม่ได้เกิดความโมโหอีกนะฮะจึงได้ใช้อาวุธมีดเนี่ยไล่ฟันชาวบ้านที่อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อและจังหวัดนั้นเนี่ยก็มีตำรวจสายตรวจเข้ามานะครับระงับเหตุพอดีถูกผู้เสียชีวิตเนี่ยใช้อาวุธอย่างที่คุณตำรวจเมื่อกี้บอกนะฮะได้ใช้อาวุธมีดเนี่ยไล่ฟันจนได้รับบาดเจ็บนะครับเจ้าที่ตำรวจจึงได้ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงจนผู้เสียชีวิตล้มลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมานั่นเองนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบพบว่านายธีรการก็คือผู้ก่อเหตุนั่นเองนะครับมีบัตรประจำตัวคนพิการประเภท4ก็คือเป็นความพิการทางจิตนะครับและยังไม่ทราบว่าพักอาศัยอยู่ที่ไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็ติดตามหาญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านตำรวจภาค1ก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตำรวจว่าสิ่งที่ทำลงไปนี้เป็นการกระทำเกินกว่าเหตุหรือไม่เพราะว่าก็มีคนถามว่าทำไมต้องยิงเยอะขนาดนั้นหรอแต่ว่าเราได้ฟังในคลิปแล้วว่าเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยคนร้ายเข้ามาในระยะประชิดตัวมากแล้วจำเป็นที่จะต้องรักษาชีวิตตัวเองนะครับถามว่าทำเกินกว่าเหตุไหมส่วนตัวเราบอกว่าไม่เพราะถ้าเกิดมีคนถือมีดเข้ามาพุ่งหาเราแบบนี้ยิงขึ้นฟ้าก็แล้วไม่กลัวยิงขาก็ยังพุ่งอยู่ก็แสดงว่าเขาต้องการที่จะเอาชีวิตเราแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเกิดเราดีเกินไปไม่ยิงปกป้องกันตัวเองนี่เสียชีวิตขึ้นมาอีก2วันคนก็ลืมดูจากคลิปอ่ะเนาะวิ่งมากวิ่งเข้าหาเลยเนี่ยเขาสามารถยิงได้ก่อนนะแต่เขายังไม่ยิงเห็นนะเนาะเขาดูเหตุการณ์ก่อนเนี่ยรอโดนฟันก่อนเพราะฉะนั้นถามว่าทำเยอะไหมผมว่าไม่เลยไม่เลยอย่างชาวบ้านที่โดนไล่ฟันด้วยอ่ะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะเขาก็ต้องเซฟชีวิตเขาด้วยเนาะใช่แฉข่าวเช้า